วันนี้วันอังคารที่31เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเราเห็นภาพปกติมาเยอะละสำหรับทีล็อกคราวนี้เราอยากเปลี่ยนมุมให้มันดูแปลกมากขึ้นโดยการทำงี้วันนี้จะได้ดูทีล็อกในมุมมองแบบนี้ทั้งทีล็อกเลยครับจริงๆแล้วมุมมองภาพที่เอียงแบบ45องศามันก็มีความหมายของมันนะถ้าตามพวกหนังของฮอลลีวูดเนี่ยก็มันก็แสดงความเกรงขามความลึกลับซับซ้อนความยิ่งใหญ่ของบุคคลหรือว่าภาพที่เขากำลังจะเล่าอยู่สังเกตได้ว่าท่านผบ.อะไรต่างๆของฝรั่งเนี่ยจะวางแผนการใดเป็นพิเศษมุมกล้องแบบนี้ก็มักจะตามมาไอ้ภาพแบบนี้จริงๆแล้วมุมสูงกดลงกับมุมเสยขึ้นก็ให้อารมณ์ต่างกันด้วยพอเป็นมุมเอียงยิงเข้าไปกับตึกนี่ดูถึงความยิ่งใหญ่ของตึกดูนะใช้ได้เยอะเลยเนี่ยมุมกล้องเอียงแม จบไปแล้วสำหรับการถ่ายคอมพิวเตอร์กราฟิกที่นี่เขาจะเรียกว่าถ่ายกราฟิกอิมเมอร์ซีฟเป็นนักกีฬาก็ที่เราดูกันต่างประเทศนะครับลักษณะเดียวกันเลยเวลาเป็นอยู่ในสนามแล้วก็มีภาพคนเดินมุ่งมาแล้วก็ประทับไปประจำตำแหน่งการเล่นของนักกีฬาเขาวันนี้ก็มาสัมผัสใกล้ชิดกับนักกีฬาทีมชาติไทยนะจริงๆแล้วเจออยู่เกือบทุกเดือนจริงก็วิธีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเอาเป็นภาพเคลื่อนไหวกันนะครับในนักภาพนี้การถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบมุมเอียงแบบนี้ก็ได้อารมณ์อีกแบบนึงมันจะได้อารมณ์แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับ subject และ background แล้วกันแล้วก็เรื่องระหว่างนั้นที่จะเล่าเป็นยังไงวันนี้ก็เอาคราวนี้ก่อนละกันจบที่กลางวันนี้แหละไม่ต้องจบที่ตอนกลับตอนมืดเดินเข้ามาเดินทั้งวันเลยวันนี้ใครมีอะไรจะแชร์เกี่ยวกับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบนี้หรือแบบอื่นๆแนะนำกันได้นะครับใต้คอมเมนต์ของ YouTube โอเค แนวรู้จักนักบอลกี่คนแล้วโห3คนเอง4คนเองมั้งจะเรียกเขาว่าคุณ ทำไมอ่ะคุณนฤบดินทร์เช็คชื่อค่ะคุณชนาธิปเช็คชื่อค่ะคุณสารัตน์เช็คชื่อค่ะ